ควิดยังอยู่จะฝึกงานยังไงดีทำงานที่บ้านได้หรือเปล่าการฝึกงานเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของวัยเรียนเลยนะแต่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยขนาดวัยทำงานยังต้อง work from home เลยแล้วนักศึกษาอย่างเราเนี่ยจะไปฝึกงานยังไงถ้าต้องไปออฟฟิศเนี่ยจะไม่ติดโควิดหรอแต่จะไม่ฝึกงานก็ไม่ได้ทำยังไงดีเดี๋ยวคลิปนี้พาไปหาคำตอบกันค่ะการฝึกงานแบบ virtual remote หรือว่า online internship เนี่ยก็คือการทำงานออนไลน์ค่ะเป็นการสอนงานประชุมส่งงานประสานงานเนี่ยทำผ่านออนไลน์ทั้งหมดเราสามารถที่จะทำที่ไหนก็ได้ในโลกนะถ้าเราสามารถส่งงานเขาได้นะคะจริงๆการฝึกงานออนไลน์เนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยมีมานานแล้วนะแต่ก็เพิ่งมาบูมช่วงโควิดเหมือนกันแต่ที่ไทยเราเองเนี่ยก็เริ่มมีการปรับตัวแล้วถึงอาจจะไม่ได้พูดว่า virtual internship ตรงๆเนี่ยแต่ก็เริ่มมีการรับนักศึกษาฝึกงานแบบออนไลน์แล้วค่ะสายที่จะฝึกได้ก็จะเป็นสายออนไลน์สาย IT อย่างพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกราฟิกหรือว่าครีเอทีฟใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสามารถทำได้เกือบทุกสายเลยนะยกเว้นสายที่ต้องแบบไปเจอหน้างานจริงๆอย่างพวกวิศวะอุตสาหการหรือว่าพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินค่ะตอนนี้เนี่ยในไทยเราก็เริ่มปรับตัวกันเยอะแล้วอย่างน้องรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยก็มีไปฝึกที่สตูดิโอ SCSS หรือว่าที่ College Digital เราเนี่ยก็มีการรับนักศึกษาฝึกงานแบบออนไลน์เหมือนกันค่ะจากการลองไปถามน้องๆที่มาฝึกงานออนไลน์กับระดาเราเนี่ยก็รู้ว่ามันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะข้อดีข้อแรกๆเลยเนี่ยคือเราได้ฝึกการประสานงานแบบเต็มๆเลยเพราะว่าพอเราทำงานออนไลน์แล้วเนี่ยเราจะต้องคุยกันให้จบเคลียร์ให้ครบก่อนที่จะแยกย้ายกันไปลงมือทำแล้วก็ได้ทำงานจริงค่ะเพราะว่าพอพี่เขาสอนงานเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องแยกย้ายกันไปทำเนาะก็ลุยเองทำงานเองเลยไม่มีการมานั่งแบบประกบเหมือนตอนที่เราไปทำงานที่ออฟฟิศค่ะอีกอย่างคือเรามีตัวเลือกมากขึ้นค่ะเราสามารถที่จะมาฝึกงานที่กรุงเทพได้หรือว่าจะไปฝึกงานที่ต่างประเทศก็ได้นะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเสียทั้งค่าเดินทางแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าที่พักแพงๆด้วยค่ะรวมถึงที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีการให้เงินเดือนกับเด็กๆฝึกงานด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอเราฝึกงานเสร็จแล้วมีประสบการณ์มากขึ้นมีสกิลมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใส่ในเรซูเม่ได้ทำให้เรซูเม่ของเราเนี่ยดูดีขึ้นโดดเด่นขึ้นเราก็มีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้นค่ะแต่การฝึกงานออนไลน์เนี่ยก็จะทำให้เราขาดคอนเนคชันค่ะเวลาทำงานออนไลน์มันไม่สนิทเหมือนไปเจอตัวกันเป็นๆ เนาะอีกอย่างนึงเนี่ยคือเราไม่ได้เจอเพื่อนๆที่มาฝึกงานด้วยกันค่ะเขาอาจจะมาจากมหาลัยอื่นอย่างเงี้ยก็ขาดคอนเนคชันไปรวมถึงเรื่องของ culture ด้วย culture ของออฟฟิศนั้นๆเป็นยังไงความสนุกสนานของการทำงานออฟฟิศเนี่ยเราก็ไม่ได้เจออย่างเต็มๆที่น่าเสียดายเลยคือเราไม่ได้ไปเจอแผนกอื่นค่ะพอเราไม่ได้เจอแผนกอื่นเนี่ยก็ไม่ได้เรียนรู้ด้านอื่นๆที่เราอาจจะสนใจเพิ่มเติมสุดท้ายเลยคือเราต้องตุ้นตัวเองตลอดเวลาค่ะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเพราะว่าไม่มีพี่ๆมาคอยประกบนะไม่สามารถที่จะถามปุ๊บตอบปั๊บเหมือนตอนที่เราเข้าออฟฟิศได้ค่ะเรซูเม่ค่ะเหมือนกันกับการสมัครงานออฟฟิศทั่วไปเลยเราอาจจะเขียนเพิ่มเติมลงไปว่าเรามีอุปกรณ์พร้อมนะในการที่จะทำงานออนไลน์หรือว่าถ้าสายไหนเนี่ยที่มันเฉพาะทางจริงๆอาจจะต้องเขียนเพิ่มว่าเรามีโปรแกรมเฉพาะทางนั้นๆไหมในไทยเนี่ยเราสามารถสมัครผ่านลิงก์อินได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้เขียนว่า virtual internship ตรงๆแต่พอเข้าไปอ่านในข้อมูลเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดเขียนไว้อยู่นะหรือกลุ่มรับสมัครต่างๆอย่างเช่นกลุ่มใน Facebook อย่าง Digital ต่อแตะเนี่ยก็มีการรับสมัครเยอะเหมือนกันค่ะหรือว่าจะลองส่งอีเมลไปถามบริษัทอื่นๆก็ได้นะคะเขาก็เริ่มมีการเปิดรับแบบออนไลน์เหมือนกันส่วนบริษัทต่างประเทศเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากเข้าไปเลือกได้เลยนะคะในเว็บ indeed.com หรือว่าใครจะเซิร์ชว่า virtual internship ลงไปเนี่ยก็ได้นะแต่ว่าดูดีๆบางบริษัทเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายค่ะทุกวันนี้เนี่ยเราก็เรียนออนไลน์กันอยู่แล้วเนาะคุ้นชินกับพวกอุปกรณ์แล้วก็โปรแกรมต่างๆเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าจะต้องโฟกัสมากขึ้นแล้วก็มีการสื่อสารมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้การฝึกงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะ Virtual Internship นะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในยุคนี้ค่ะเราสามารถที่จะไปฝึกงานกับบริษัทใหญ่ๆอย่างพวก Google หรือว่า Facebook ก็ได้หรือว่าที่ไหนก็ได้เลยที่เราสนใจอีกอย่างคนเนี่ยก็เริ่มปรับตัวกับการ Work From Home ได้แล้วนะถึงแม้ว่าโควิดจะหายไปเนี่ยแต่หลายที่เนี่ยก็ยืนยันว่าเราจะลดการทำงานที่ออฟฟิศลงเป็นการ work from home มากขึ้นการที่เราได้ฝึกงานออนไลน์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวกับการทำงานยุคใหม่ด้วยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะใครหาที่ฝึกงานอยู่เนี่ยก็ขอให้ได้ที่ที่อยากได้เร็วๆนะหรือว่าใครเคยฝึกงานแบบออนไลน์แล้วเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์กันได้วันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีนะคะ